รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีมงานพร้อมไหมครับโดรนเดี๋ยวเตรียมตัวบินนะครับผมอากาศโอเคแล้วครับกล้องโอเคทุกตัวนะฮะเสียงเสริมได้นะฮะเสลียดมาฮะฮะพี่เป็นใครคะเนี่ยเอาผมพิธีกรไงคุณไม่ใช่ผมตุ้ยไงครับผมตัวจริงเปล่าตัวจริงต้องพูดประโยคนี้ได้พี่หยวนหลบไปก่อนเพราะทุกชุมชนมีเอกลักษณ์ทุกอัตลักษณ์มีวิถีชีวิตและนี่คือตลาดเด็ดประเทศไทยสวัสดีครับผมตุ้ยกิจกมลล่าทาพาเพลินกลับมาแล้วครับมารายงานตัวครับกับคุณผู้ชมครับแฟนๆตลาดเด็ดประเทศไทยทุกท่านครับก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณครับพี่หยวนดราก้อนไฟท์ไซส์ซอกคอครับที่ทำหน้าที่พิธีกรแทนผมตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มครับแต่ตอนนี้ตุ้ยกลับมาแล้วครับขอตำแหน่งผมคืนแล้วกันนะครับพี่หยวนครับแน่นอนครับกลับมาคราวนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวตลาดเด็ดตลาดดังทั่วประเทศไทยของเราและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรนครพ่อขุนผาเมืองเพราะที่นี่คือจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยหรือภาคเหนือตอนล่างซึ่งใหญ่เป็นอันดับ9ของประเทศถ้าใครชอบเที่ยวภูเขาเดินป่าชมธรรมชาติยนต์ไอหมอกเพชรบูรณ์จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ต้องนึกถึงเพราะมีทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไม้พืชพันธุ์เขียวขจีพื้นที่ของจังหวัดมีสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาสลับพื้นป่าเขียวชอุ่มทำให้มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดปีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามน่าหลงใหลรวมทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายและสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลยล่ะค่ะและคู่หูที่เด็ดที่พร้อมมาพิชิตธุรกิจกับเราในวันนี้ก็คือคุณก๊อฟเบญจพลและคุณแอร์พันธิลาและแขกรับเชิญของตลาดเด็ดประเทศไทยในสัปดาห์นี้ครับขอต้อนรับพี่ก๊อฟเบญจพลและน้องแอร์พันธิลาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ตุ้ยพอไกลอย่าเล่นไกลสวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมพาทั้งสองท่านครับมาไกลกันถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ทำไมครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวทำไมคือที่มาวันนี้เนี่ยไอหยวนโทรไปครับพี่ก๊อฟครับไปเที่ยวเพชรบูรณ์กันพี่ก็บอกโอเคหยวนเดี๋ยวชวนแอร์มาด้วยเพราะว่าแอร์เคยคุยพี่ที่กองถ่ายบอกอยากมาเที่ยวที่นี่พี่ก๊อฟจะบอกว่าพี่หยวนเป็นใครในรายการนี้เป็นพิธีกรประจำชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเป็นพิธีกรแบบหยวนหยวนไปก่อนมาแป๊บแป๊บเหรอหยวนพิธีหลักๆจะเป็นพิธีที่แบบกินตุ้ย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 อ๋อมาแป๊บแป๊บแค่เขามาแทนแต่เขาทำได้ดีมากนะดีแต่มีดีกว่าอย่าขยี้ดีกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้พูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เคยมาไหมพี่ก๊อฟน้องแอร์เคยมาค่ะถ้าเคยมาเนี่ยจะต้องรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์พอรู้ไหมฮะมีอะไรบ้างขนมหม้อแกงอร่อยมากถูกต้องขนมหม้อแกงเลยไปก็จะมีข้าวหลามบ้าเพชรบูรณ์ไม่ได้เพชรบุรีเอาเหรอโถ่เฮ้ยเพชรบูรณ์ถ้าของกินต้องพูดถึงมะขามมะขามเปียกครับผมมะขามเปียกเอามาขยี้ใส่แกงส้มบ้าบอคอแตกพอกันเลยเราทั้งคู่ขนมจีนใช่ขนมจีนแล้วยาพอแล้วขี้เกียจแก แต่ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวเลยจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้ไปหน่อยนะขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาคอมีเขาคอแล้วมีภูทับเบิกไม่เขาคอขยับไปหน่อยจะเป็นเขาทรายแต่เราไปนู่นแบบเฉียบเราเล่นกันสองคนคุณผู้ชมเขาดูเรื่องเขาข้อเขาทรายไปพี่น้องกันเออคุณผู้ชมงงมะขามเปียกมะขามหวานเขาข้อเขาทรายเขาข้อภูทับเบิก
แต่นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะพาพี่ก๊อฟกับน้องแอร์นะฮะไปเที่ยวในวันนี้ผมจะพาทั้งสองท่านครับไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่มีเชื้อสายสืบมาจากชาวลาวนครเวียงจันทร์เชื้อสายอยู่ที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เองนะฮะอำเภอลมสักเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อลมสักเพี้ยนมาจากคำว่าลุ่มสักอันหมายถึงลุ่มแม่น้ำป่าสักเนื่องจากเป็นเมืองที่มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านชาวอำเภอลมสักส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวลาวจากนครเวียงจันทร์อพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่โดยมีชื่อเรียกว่าชาวลาวลมหรือชาวไทยลมบ้านเรือนของผู้ที่อาศัยที่นี่มักปลูกชิดติดกันโดยเฉพาะในบริเวณหอนาฬิกาประจำอำเภอซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำเภอนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังไม่พร้อมหน่อยไม่น่าถามคนไม่น่าถ้าพร้อมแล้วยังไม่ไปเดี๋ยวผมพาพี่กับน้องแอร์เข้าไปสักการะองค์พระด้านหลังก่อนนะฮะก่อนจะไปถ้าพร้อมแล้วไปสิจ๊ะรออะไรไปดิแล้วครับผมพาทั้งสองท่านครับไหว้พระสักการะเป็นสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยด้านล่างเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวผมพาไปทัวร์แต่พี่ก๊อฟกับน้องแอร์รู้หรือเปล่าว่ามารายการตลาดเด็กประเทศไทยจะต้องมีภารกิจที่จะต้องทำกันโอ้ยรู้ดูประจำค่ะเป็นรายการไม่เห็นรู้เลยเอ้านี่ไงพี่ไม่ทำการบ้านแล้วบอกดูเทปพี่หยวนเอาไว้ว่ามาเทปตุ้ยต้องทำภารกิจตลาดเด็ดประเทศไทยไหวไหมอะเราอะรู้เหรอทำอะไรบ้างมีสามอย่างให้ทำโอ้รู้จริงรู้จริงไหนพูดเด้อันดับแรกเราต้องไปชิมของอร่อยเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวไปใกล้เนาะเรามีภารกิจตลาดเด็ดประเทศไทยซึ่งมีสามภารกิจด้วยกันภารกิจแรกให้ไปหาของดีต้องชมของดีของเด็ดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะภารกิจที่สองคือเมนูเด็ดต้องชิมนะฮะไปหาอาหารคาวอาหารหวานของอร่อยอร่อยและภารกิจที่สามครับคือเกมนี้ต้องช่วยซึ่งพี่ก๊อฟและน้องแอร์นะครับจะต้องไปหาผู้ร่วมเล่นเกมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดนั้นๆที่ผมจะพาไปเพื่อชิงเงินรางวัล 5,000 บาทเพื่อเอาเงินไปพัฒนาตลาดมีบทลงโทษด้วยนะถ้าใครทำไม่สำเร็จเดี๋ยวผมไปบอกในภารกิจนั้นๆว่าให้ทำอะไรพี่หยวนเขาบอกเลยนะพี่หยวนนี่มันวางยาเลยไม่เยอะเว้ยมันทำทุกอย่างพี่น้ำหมดแล้วหยวนนะได้เขาบอกเลยใครทำไม่สำเร็จวิดพื้นวิดพื้นน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมเหรอใช่น้ำท่วมไว้ข้างเขาไปพิพิธภัณฑ์ก่อนเดี๋ยวไปทำภารกิจไปครับผมไปเสมอไปกันเสมอตอนนี้ผมพาทั้งสองท่านครับมาอยู่กับตรงที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุผมมาผมคงจะอธิบายที่มาที่ไปของที่นี้ทั้งหมดไม่ได้นะฮะแต่ผมนัดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าหยวนนี่เขาอธิบายทั้งหมดเลยนะได้แต่พี่หยวนไม่สามารถนัดได้เป็นวงดนตรีที่ดังในสมัยอดีตเฮ้ยป้าบอลน่ะเปิดตัวเลยดีกว่าเอามาสิใช่ครับพี่นกแรครับพี่สวัสดีครับพี่นกแรสวัสดีค่ะพี่นกแรครับพี่เป็นเจ้าของผลงานนกแรนี่อย่าร้องเยอะเดี๋ยวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์และที่มาคู่กันคือหนุ่มดอยเต่าเศร้าประจอยสวัสดียังเป็นทางการพี่นกแรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นกแรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงเยอะมีอะไรบอกพี่นกแรได้เลยพี่ครับเมื่อกี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันมาตรงนู้นร้อยกว่าบาทยังไม่ได้จ่ายเลยเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องไปบอกพี่นกแรเขาที่ให้พี่นกแรเข้ามาผมจะให้พี่นกแรเข้ามาพูดถึงที่มาที่ไปว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะพี่นกแรค่ะที่มาที่ไปของพระธาตุผาซ่อนแก้วทำไมถึงเป็นชื่อนี้คะอ๋อเดิมทีแล้วเป็นชื่อวัดทางแดงคือจะเป็นชื่อของหมู่บ้านนะคะทางแดงบ้านทางแดงเพราะว่าเดิมทีเราจะลูกหลังลูกหลังสีแดงเลยค่ะแต่ก่อนวัดเรามีแค่เป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะสถานปฏิบัติธรรมเล็กๆด้านล่างก็เคยอยู่วัดมาก่อนช่วงที่เราปฏิบัติธรรมอะค่ะก็เวลาประมาณทบค่ำอะค่ะก่อนตรงวันพระก็จะมีลูกแก้วอะค่ะลูกแก้วเป็นแสงไฟโผล่ออกมาจากตรงถ้ำอะค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเป็นลูกแก้วเดิมทีก็จะเป็นผาแก้วก่อนแล้วก็มาเป็นผาซ่อนแก้วแต่ทีนี้เราก็ได้พระราชทานภาษาลีลิกธาตุค่ะมาบรรจุไว้ใช่ค่ะก็เลยเป็นพอจดทะเบียนเป็นวัดก็เป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วดังนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่นกแรพาเข้าไปชมด้านในดีกว่าได้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดงตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ที่มีทั้งความงามทางธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมกันอยู่ในแห่งเดียวและด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบล้อมรอบไปด้วยแมกไม้และสายหมอกทำให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันมากมายรวมถึงยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดหากใครมีโอกาสได้มาเยือนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วรูปแบบสถานที่การสร้างทั้งหมดเนี่ยจะดูแปลกตามากมีแผนการสร้างมาจากไหนอะไรยังไงครับมันท่านตั้งจิตไว้อะค่ะถ้ามีโอกาสสร้างก็จะอธิษฐานในใจอธิษฐานในใจอย่างเช่นพระเจ้า5พระองค์เงี้ยค่ะก็เหมือนนิมิตมาก่อนแล้วคิดว่าจะได้สร้างก็สร้างเงี้ยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกแลมากที่ให้ข้อมูลเรานะครับผมก็เชิญชวนเลยแล้วกันนะครับกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศนะครับมาเพชรบูรณ์ต้องมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วให้ได้ต้องมาคือจะบอกว่าต่อให้ไม่ได้ผ่านมาเนี่ยโอกาสหนึ่งสักครั้งในชีวิตขับรถมาสวยมากจริงๆถูกต้องครับงั้นขอบคุณพี่นกแลมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสองคนมีภารกิจที่ต้องไปทำกับผมเปลี่ยนที่กันไปนั่งรถไปเดี๋ยวช้าเฮ้ยบ้าบอลน่ะทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรเราจะไปกันแบบเร็วมากเฮ้ยบ้าบอเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคุณจะปุ๊บแล้วไปเดี๋ยวดูเฮ้ยเดี๋ยวคือหมายความว่าคุณน่ะจะสามารถขับขึ้นไปแล้วเราไปพร้อมกันขับขึ้นไปปุ๊บพี่เราสองคนเกาะไว้อยู่ที่ตลาดเลยพร้อมไหมพร้อมห้าสี่สามสองบ้าบอเป็นไงถึงเร็วไหมโอ้ถึงเร็วก่อนเลยผมต้องบอกกันเลยว่าการบอกเลยว่ารถตู้เพิ่งมาจอดที่นี่ธรรมดาเวลามาจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงมากับผมเนี่ย2ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมมันพาผมไปหลงวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกคนขับก็พยายามขับให้ดีกว่าเลี้ยวซ้ายสิเลี้ยวขวาสิมาไอ้ยอมมาไอ้ยวนครั้งที่แล้วมา15นาทีก็ถึงไม่รู้จะมาไอ้ตุ้ยทำไมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมพาทั้ง2ท่านครับมาถึงแล้วตลาดตะโลคอนเดอร์ไทยลมเดี๋ยวมาเลยที่นี่แหละที่ผมจะให้พี่ก๊อฟและน้องแอร์มาปฏิบัติภารกิจ3ภารกิจด้วยกันคือสถานที่แห่งนี้นี่เองนะฮะที่นี่เนี่ยจะเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ประจำท้องถิ่นของกินนะฮะแล้วก็โชว์วัฒนธรรมอ่ะตอนนี้ด้านหลังรอเราอยู่แล้วภารกิจ3ภารกิจทำให้สำเร็จนะพี่นะเดี๋ยวครับตำรวจนี่มารอรับเราวะรวบเลยพี่รวบเลยรวบอะไรเราไอ้บ้าไปงั้นเราไปรวบได้เข้ามาอำนวยความสะดวกติดคุกแต่งเอาไว้ใครยอมให้ไม่กินไปไม่ได้ดีกว่าพี่ไปเหรอตลาดถนนคนเดินไทยลมตลาดหน้าเดินบนถนนสายรณกิจถนนสายเก่าแก่ของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตลาดที่ได้รับเลือกจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นตลาดต้องชมแห่งแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนท้องถิ่นด้วยการแสดงต่างๆโดยตลอด2ฝั่งถนนของตลาดยังคงความคลาสสิกของบ้านเรือนไม้โบราณ2ชั้นไว้ให้เห็นอย่างงามตาและสีสันความคึกคักของถนนคนเดินไทยลมจะเริ่มต้นทุกเย็นวันเสาร์ตั้งแต่ 5:00 น.เย็นไปจนถึง 4 ทุ่มโดยพ่อค้าแม่ค้าชาวหล่มสักจะตั้งร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสินค้าพื้นเมืองเสื้อผ้าเครื่องประดับสินค้าร่วมสมัยและสินค้าทำมือของชาวบ้านที่สามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกนอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของช่างฝีมือและการแสดงดนตรีพื้นเมืองตลอดจนกิจกรรมรำวงย้อนยุคให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมรำวงกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยค่ะภารกิจทั้ง3ภารกิจรอเขาทั้ง2คนอยู่แล้วครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นครับว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่ากลับมาเจอกันรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะบอกว่ารอคิวมากี่โมงอ่ะโอ๊ยคิวมากี่โมงถ่ายแล้วก็ตากล้องบอกรอคิวครับรอคิวครับไปพักก่อนไปพักก่อนตอบผิดหรือตอบช้าจะถูกลงโทษนั่นคือการวิดพื้นโอ้โหจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวไล่ของดีนี่มันคืออะไรอ่ะผมไม่บอกผมไม่มีช้อยให้ด้วยไปหาเองด้วยอยู่ด้านในนี้ชมโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กลับสู่ตลาดเด็ดประเทศไทยค่ะในช่วงที่แล้วพาไปเดินเล่นกินลมชมสายหมอกบนยอดเขาที่วัดพุทธผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นก็ชวนกันไปสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนไทยลมที่ตลาดถนนคนเดินไทยลมค่ะแต่ก่อนจะไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดกันต่อยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอนุสรณ์สถานเมืองราชแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของพ่อขุนผาเมืองผู้สร้างเมืองราช
ปัจจุบันคือพื้นที่ในตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ประชาชนได้ศึกษาเนื่องจากในประวัติศาสตร์มีการจดบันทึกเรื่องราววีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองเอาไว้ไม่มากนักสำหรับอนุสรณ์สถานเมืองราชแห่งนี้นอกจากจะมีส่วนของอาคารที่ให้ความรู้แล้วด้านหน้าของอนุสรณ์สถานเมืองราชยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพ่อขุนผาเมืองในท่ายืนมือข้างซ้ายชี้นิ้วลงยังแผ่นดินอันหมายถึงแผ่นดินตรงนี้คือบ้านเกิดของท่านค่ะเอาละครับได้เวลาทำภารกิจแรกสบายมากพี่หนูเนี่ยเป็นภาระคนอื่นบ่อยภารกิจไม่ได้ภาระใช่เหรอได้เวลาภารกิจแรกครับผมกติกามีว่าให้คุณทั้งสองคนครับหาของดีของเด็ดในตลาดถนนคนเดินไทยลมมา3อย่างใครที่ตอบผิดหรือตอบช้าจะถูกลงโทษนั่นคือการวิดพื้นโอ้โหจริงไหมอ่ะอยากเห็นแอร์วิดพื้นไหมอยากเห็นเลยผมก็อยากดูเดี๋ยวรอลุ้นกันได้ใครตอบถูกก่อนรอดพ้นการวิดพื้นแน่นอนเดี๋ยวไล่ของดีนี่มันคืออะไรอ่ะผมไม่บอกผมไม่มีช้อยให้ด้วยหาเองด้วยอยู่ด้านในนี้ตายแล้วพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมเข้าไปเลยไปภารกิจแรกที่ทั้งคู่ต้องทำก็คือตามหาของดีต้องชม3อย่างโดยที่ไม่มีช้อยให้ด้วยนะคะจะไหวกันไหมเนี่ยเอาใจช่วยอยู่ตรงนี้นะจ๊ะป้าป้าพี่ก๊อฟกับน้องแอร์ต้องหายเจอครับว่ามีร้านอะไรแอร์พี่ว่าอันนี้ใช่หนูว่าอันนี้ใช่ค่ะพี่ตุ้ยอันนี้คือคำตอบค่ะตอบเลยไหมตอบค่ะตอบว่ากลุ่มทอผ้าพื้นบ้านนี่ไงหนูตอบว่าตอบว่าดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะถูกต้องเดี๋ยวเมื่อกี้เริ่มต้นปั๊บพี่เดินมาปุ๊บแอร์พี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นของดีใช่ใครตอบหนูตอบแอร์ถูกพี่ตอบช้าพี่ต้องโดนลงโทษพี่ก๊อฟโลกนี้อยู่ยากพูดเลยโลกนี้อยู่ยากตอนนี้ข้อแรกน้องแอร์นำไปก่อนแล้วแต่พี่เป็นคนพูดไม่ทันแล้วเรียบร้อยพี่อีกอย่างนึงพี่พูดน่าจะใช่พี่ไม่ตอบก็ได้ผมบอกแล้วไงใครตอบช้าใครตอบผิดโดนลงโทษพ่อค้าแม่ค้าใครได้คะแนนหนูหรือพี่ก๊อฟข่าวเยอะเพื่อใครแอร์เมื่อกี้แอร์เพื่อใครอ่ะเขาคุยกับแม่ซ้อนอ่ะก่อนจะลงโทษเรามาพูดที่มาที่ไปของร้านนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับแม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อป้าหน่อยค่ะป้าหน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยอันนี้เป็นผ้าอะไรครับแม่อันนี้คือผ้าทอผ้ามัดย้อมของไทยลมค่ะซึ่งมีการทอโชว์กันแบบสดๆมาทอฝ้ายข้างหลังให้โชว์สดๆเลยค่ะถูกไหมฮะแล้วก็มีคุณแม่ด้านหลังทอตีนสิ้นนี่แล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยมีทั้งหมอนนะฮะมีหมอนทองมีชะนีเดี๋ยวไม่ใช่ทุเรียนผิวใช่ไหมเนี่ยไม่หยอกอันนี้หยอกสามารถทำมาได้หลายอย่างเลยแพงไหมเนี่ยแม่อันนี้ไปเท่าไหร่39 บาทถูกมากงานฝีมือบอกเลยว่าราคาแค่นี้บอกว่าถูกมาก คุณแม่ทอมานานหรือยังหลาย10ปีนะคะเป็น10ปีนะฮะถือเป็นวัฒนธรรมที่อนุรักษ์เอาไว้นะฮะก็เป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหญ่ก็อย่างที่บอกกันว่าอันนี้ก็จะเป็นของชนิดนึงที่มาหล่มสักตลาดถนนคนเดินไทยหล่มต้องมาช้อปปิ้งนี่ให้ได้งานฝีมือนะฮะกับงานทอผ้าแบบนี้นะฮะอันนี้เท่าไหร่คะ500ค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเขายังไม่ให้ถามเฉยอันนี้ไวมากโอ้พี่ถึงเวลาโดนลงโทษแล้วน้องแอร์ตอบถูกพี่ไม่ทันได้ตอบแต่พี่เป็นคนบอกแอร์นะว่าเออแอร์เนี้ยคนผิดมักแก้ตัวได้เวลาแล้วพี่วิทย์พื้นพี่เหรอพร้อมพร้อมปฏิบัติครับเริ่มเฮ้ยตูดอยากกระดกตัวมันต้องลงไปทางงานเร็วๆดักงอนมากไอ้มาตูดตรงพร้อมมาเริ่มอะไรนะตรงไหนอ่ะภารกิจแรกของดีต้องชมผ้าทอมือน้องแอร์ตอบถูกหาอีก2ชิ้นพี่ก๊อฟห้ามตอบช้ากว่าน้องดีนะของดีนะของดีเดี๋ยวคราวนี้พี่ไม่บอกแล้วห้ามนะห้ามนะป่ะไปดูของชิ้นที่2กันดีกว่าพี่ป่ะแอร์ชิงความไวตอบไปก่อนทำให้พี่ก๊อฟต้องถูกทำโทษวิดพื้นค่ะโถน่าสงสารโอกาสหน้ายังมีเอาใจช่วยอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะคะนี่ชุดนอนนี่จะต้องเป็นของดีของที่เพชรบูรณ์อย่างแน่นอนเดี๋ยวอะไรของพี่เนี่ยชุดนอนไงแอร์ไปพูดแล้วเนี่ยชุดนอนนี่คือพี่กลัวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนกลัวแอร์ตอบก่อนอันนี้เป็นของดีคือถ้าว่ามาที่เพชรบูรณ์ปุ๊บต้องซื้อชุดนอนร้านนี้พี่จะตอบใช่ไหมอ้าวคำตอบของพี่ชุดนอนไปเลยของดีต้องชมไปเตรียมเลยเป็นคำตอบที่ไปเตรียมเลยเพชร
พอผู้หญิงจะตอบแล้วผมมาแย่งปุ๊บคุณก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ดูทักที่เสวนี่ชุดนอนน่ารักดีพวกคุณเอาผมมาทำร้ายถือว่าเป็นคำตอบที่ผิดพี่ก๊อฟตอบผิดห้าครับปฏิบัติครับผมห้าละหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามสี่ห้า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 เสร็จครับฮะเริ่มปวดเอวแล้วได้พี่ก๊อฟได้ตอบก่อนแต่ก็ดันตอบผิดซะเนี่ยเอานะยังไงก็ต้องตอบถูกสักข้อนะคะสู้ๆค่ะคุณผู้ชมครับเจอแล้วของดีพี่ลมจับเป็นของดีต้องชมค่ะถูกต้องครับพี่ก๊อฟพี่ช้าอีกแล้วนะพี่อ่ะฮะกูเรียกกล้องอยู่อะไรอ่ะพี่เรียกมาปุ๊บแล้วก็พี่อ่ะมาครับนี่คือของดีลมศักดิ์เมื่อกี้แอร์มาแอร์หัวก่อนเลยไม่ตุ้ยก็ต้องดูว่าเออพี่จะพูดหรือเปล่าแล้วก็รอข้อนี้แอร์ตอบถูกแล้วพี่ถูกลงโทษเมื่อกี้แอร์มันยังพูดไม่จบเลยแต่ก่อนพี่ถูกต้องแล้วครับแต่ก่อนพี่จะถูกลงโทษเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อเดี๋ยวพ่อสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่อำนวยครับผมคุณพี่อำนวยพี่อำนวยเหรอครับพี่อำนวยเหล็กในการใช้มาตีมีดนะครับพี่อำนวยต้องใช้เหล็กชนิดไหนแบบไหนครับต้องมีเหล็กแหนบเหล็กแหนบนี่เอาไว้ดึงขนรักแร้ได้ด้วยเหล็กแหนบเป็นคนแรกทำไปเล่นไปหาทั้งตลาดเมื่อกี้โชว์ผมกับพี่ก๊อฟวันนี้มาถึงหล่มสักครับผมอยากจะตีเหล็กเป็นบุญมือซะหน่อยขอซะหน่อยสะดวกไหมฮะนู่นเลยท่านพี่คะอันนี้ต้องปิดตาไหมคะทำไมอ่ะเอาหนูพอดีปิดตาตีหม้อมามาปิดตาตีหม้อปิดตาตีมีดไงก็คือผมกับพี่ก๊อฟสลับกันไปก่อนมามามาละมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แล้วมันไม่หักหรอเดี๋ยวโทษนะครับพี่แอร์แอร์แอร์ไปกินผัดไทยตรงนี้เลยยังไม่ไหวอ่ะเสียเวลาเอาดิเอาดิไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยอ่ะถือเป็นประสบการณ์ดีวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้ขอบคุณน้องแอร์ตอบถูกพี่ก๊อฟตอบช้าและไม่ได้ตอบพี่ก๊อฟโดนลงโทษพี่กำลังจะตอบแต่ตุ้ยมาให้พี่ตอบต่างหากพี่ก๊อฟโดนลงโทษพี่เพิ่มทีปฏิบัติครับผมเออลาบลาบเดินเดินเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงไปอย่างเดียวตัวไม่ไปอ่ะจริงจริงพื้นมันไม่เหนื่อยใช่แต่กลัวแหกปากเนี่ยและไอ้นี่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยไปก่อนลองไหมไม่พี่ก๊อฟเหลืออีกร้านเดียวถ้าพี่ตอบผิดอีกพี่ก็โดนลงโทษอีกนะพอแล้วไปเลยที่เดิมไปหาไปเจ็บคอภารกิจแรกของดีต้องชมแอร์หาเจอถึง2อย่างแล้วเหลืออีกอย่างเดียวเท่านั้นสงสัยงานนี้พี่ก๊อฟจะแพ้ตลอดภารกิจซะละค่ะโอ้เดี๋ยวมาถึงนี่ทั้งทีนะคะต้องบอกเลยค่ะว่านี่ค่ะรำวงย้อนยุคนี่นะคะนี่เลยเรียกได้ว่าเป็นของดีนะคะที่ใครมาแล้วเนี่ยจะต้องมาชมกันนะคะฉะนั้นแอร์จะตอบว่าเฮ้ยผู้ชายถอดเสื้อเฮ้ยไหนขอตอบว่านี่นะครับคือของดีของที่เพชรบูรณ์ถูกต้องครับนี่แอร์ทำไมช้าผู้ชายถอดเสื้อเห็นจะมีเลยนู่นไงนี่แล้วแย่งหนูตอบเหรอไม่ได้แย่งตอบพี่ก็ตอบเลยตอบทันทีเลยถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการตอบพี่ก๊อฟสามารถตอบถูกข้อนี้ถูกต้องครับผมเยี่ยมยอดใจพี่ด้วยไรอีกหัวหน้าฉะนั้นข้อนี้น้องแอร์ต้องถูกลงโทษวิดพื้นนี่คือพี่น้องกันไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วจิตใจคุณนะไปเอานี่คือหนูมีพี่ชายในวงการหนูคนนึงคือเป็นคนดีมากไม่ว่าหนูจะตกระกำลำบากเขาหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยหนูตลอดคือไม่ว่าแอร์จะเกิดปัญหาอะไรพี่ชายยังยื่นมือเข้ามาช่วยตลอดยกหูโทรศัพท์ยื่นมือเข้ามาช่วยหนูตลอดขาดเหลือเรื่องเงินโอ้โหแบบช่วยเหลือทุกอย่างคือพูดง่ายว่าช่วยทุกอย่างในชีวิตแอร์ทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นพี่ชายที่รักโอ้พระส่งมาพี่ชายคนนั้นชื่อว่าก๊อฟเบนทำโทษพี่เถอะพี่พูดตรงนี้เลยนะคราวหน้าค่ะอย่ามาด้วยกันทำไมอ่ะกูเหนื่อยถ้าเกิดพอแล้วห้าครับพี่บอลเราอยู่ตรงลำวงใช่ไหมไม่วิดพื้นแต่ว่าเรามาลำวงร่วมกันดีกว่ามิวสิกมาไหนวะสาวสาวมาแหมพี่ก๊อฟในที่สุดก็ตอบถูกจนได้นะคะนึกว่าจะไม่รอต้องถูกทำโทษโดนวิดพื้นซะแล้วแต่นอกจากของดีต้องชมในตลาดถนนคนเดินไทยหล่มแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนั่นก็คือข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์เป็นข้าวเหนียวดำพันลืมผัวเมล็ดมีสีม่วงดำโดดเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นเนื่องจากปลูกในสภาพพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะ
เอาละครับกับภารกิจแรกครับผมของดีต้องชมผู้ชนะตอบไปได้เยอะมากน้องแอร์นี่คุณแม่เขาให้ของมาด้วยไม่เป็นไรพี่ก๊อฟผมยังมีอีก2ภารกิจภารกิจที่2พี่เตรียมตัวไว้เลยกับเมนูเด็ดต้องชิมช่วงหน้าผมเข้าข้างพี่น้องแอร์ได้แล้ว1ชัวร์ป่ะเนี่ยชัวร์แน่ใจเต้นเต้นสักขีพยานป่ะล่ะอะไรอ่ะสาวๆอีกรอบป่ะล่ะมิวสิกมาช่วงหน้าครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะเป็นลมอ่ะกรมการค้าภายในเชิญชวนร่วมงานตลาดประชารัฐต้องชมตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมและจับใจอย่างเพลิดเพลินภายในงานจะได้พบกับสินค้าชุมชนมากมายกิจกรรมสาธิตของดีของเด่นของจังหวัดและการแสดงท้องถิ่นจากชุมชนตามวันและเวลาดังกล่าวแล้วอย่าลืมแต่งชุดผ้าไทยมาร่วมแชะและแชร์ให้เพื่อนๆอิจฉากันนะคะตลาดต้องชมโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตลาดเด็ดประเทศไทยในช่วงที่แล้วดารารับเชิญทั้ง2คนของเราต้องแข่งกันตามหาของดีต้องชมและสำหรับช่วงนี้ทั้ง2คนต้องมาแข่งขันกันอีกครั้งกับภารกิจเสาะหาเมนูเด็ดต้องชิมศึกครั้งนี้ผลจะเป็นอย่างไรต้องอดใจรอกันก่อนนะคะเพราะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกอย่างที่ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแกรนด์แคนยอนเมืองไทยเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านกกเดือหมู่2ตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ห่างจากตัวเมืองหล่มสักไปประมาณ8กิโลเมตรซึ่งแกรนด์แคนยอนมีลักษณะเป็นภูเขาดินและหินทรายสีขาวนวลสูงตระหง่านประมาณ 25-30 เมตรอีกทั้งยังมีลวดลายเป็นร่องที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำจนกลายเป็นรูปร่างที่ดูแปลกตาสวยงามคล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือวนอุทยานแพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ทั้งยังคล้ายกับแกรนด์แคนยอนในต่างประเทศอีกด้วยค่ะไปแวะค้างทางเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกันแล้วก็ได้เวลากลับมาปฏิบัติภารกิจกันที่ตลาดถนนคนเดินไทยหล่มต่อค่ะผ่านพ้นไปแล้วภารกิจแรกครับผมเข้าสู่ภารกิจที่2นั่นคือเมนูเด็ดต้องชิมนะฮะกติกาฮะโอ้เพลงมันร้องพี่เพลงมันร้องกติกาง่ายมากครับผมคุณทั้ง2คนครับจะต้องไปหาของดีของเด็ดคือของกินพวกคุณไม่ได้วิดพื้นกันมาไงพวกคุณก็ดีดกันไงกติกาง่ายมากพี่ก๊อฟและน้องแอร์ครับจะต้องหาของกินของอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานก็ได้3ชนิดด้วยกันนะฮะใครหาได้ก่อนคนนั้นชนะใครตอบช้าตอบผิดโดนลงโทษโดยการดีดหูพี่ดีดเหรอผมดีดเองได้นะพร้อมนะแต่ถ้าหากว่าถูกพร้อมกัน2คนคุณโดนผม2คนดีดเอออ่ะได้ก่อนจะไปทำภารกิจด้วยความที่ของกินนี่เยอะมากทั้งคาวทั้งหวานผมมีเงินทุนให้ทั้งพี่ก๊อฟและน้องแอร์แต่ละซองครับจะมีจำนวนเงิน20บาท50บาท500บาทและ 1,000 บาท20กับ 1,000 นึงเลยเหรอมันแตกต่างกันเยอะมากเลยเฮ้ยพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงต้องเลดี้เฟิร์สเดี๋ยวต้องให้ผู้หญิงเลือกก่อนงั้นเอาอันนี้เนี่ยแอร์เลือกแล้วอันนี้พี่เลือกก่อนแล้วอ่ะผมน้องพี่ก๊อฟอยู่วงการมาผมตั้งแต่ผมลืมตาอ้าปากในวงการรู้จักก๊อฟเบญจพลชื่อแรกผมให้พี่ในซองนี้ผมเป็นพิธีกรผมรู้ว่าซองไหนเยอะต้องขอโทษแอร์ด้วยเฉลยนะครับ1 2 3ไปแอร์ไปไอ้ต้อยก๊อฟคืออะไรอันนี้แหละฮอร์โมนเหรอฮอร์โมนถามสวัสดีครับสวัสดีครับสาวๆชื่ออะไรบ้างสาวๆชื่ออะไรคะชื่อเฟิร์นค่ะเฟิร์นชื่อนันนี่ค่ะนันนี่ดวงใจค่ะดวงใจว้ายไม่ใช่ห่อหมกมันดูง่ายไปแต่มันจะยากตรงที่ห่อหมกอะไรพี่ก๊อฟมีห่อหมกอะไรบ้างคะมีหมกปลาซิวหมกไข่ปลาแล้วก็หมกไข่มดแดงค่ะปลาซิวไข่ปลาไข่มดแดงพี่ก๊อฟอะไรปลาซิวไข่ปลาซี่คิดซี่เดี๋ยวเราตอบผมเหรอปลาซิวอันไหนไข่มดแดงไข่มดแดงพี่ก๊อฟตอบไข่มดแดงนะน้องแอร์ตอบอะไรแอร์เอาหมกปลาซิวค่ะปลาซิวคำตอบที่ถูกต้องคือห่อหมกปลาซิวห่อหมกนี่ทำมานานไหมคะนานแล้วค่ะตัวนะเรา3คนอ่ะไปเดินเล่นตรงนู้นก่อนได้ไหมพอดีตรงเนี้ยต้องใช้กระทืบพิธีกรถือว่าน้องแอร์ตอบถูกห่อหมกปลาซิวน้องแอร์ถูกต้องเมาเลยเมาเลยขายของกันดีกว่าซื้อเลี้ยงเดี๋ยวก่อนเลยน้องแอร์ก่อนเลยนะร้านนี้ถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในตลาดถนนคนเดิน
ไทยลมซึ่งภายใต้การควบคุมดูแลของกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ทุกร้านจะต้องมีป้ายราคาติดนะถือเป็นเอกลักษณ์ทางการพาณิชย์นะฮะแล้วเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์ทางชุมชนด้วยเอาบราซิลมาชิมหน่อยน้องแอร์ชิมมั้ยบราซิลค่ะบราซิลเอาบราซิลให้น้องผมชิมหน่อยคุณแพ้โอ้กินอ่ะห่อ20บาทถูกมากพี่ก๊อฟก็ตอบผิดงั้นตอบผิดจะต้องดีดหูแรงๆตอบตับพูดอะไรวะไม่ได้ยินเลยดับเลยดับรู้สึกว่าพี่ก๊อฟไม่ถนัดเล่นเกมเลยนะคะตอบอะไรก็ผิดทำอะไรก็แพ้ตลอดเลยล่ะค่ะอย่าเรียกทั้งตลาดอีกคันเดียวโอ้โหหน้าใหญ่หน้าใหญ่โอ้คุณพี่ไก่ยำแซ่บค่ะข้าวขอเป็นเม็ดสุกๆนะครับจะเป็นเม็ดพฤหัสเอาไหมเม็ดพฤหัสเอาไหมเม็ดพฤหัสเอาไหมไม่น่าเล่นเอาแซ่บแบบไม่ต้องเผ็ดมากขอให้พี่มีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเขาเก็บตังค์เขาเก็บตังค์เฮ้ยไปเว้ยพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟอันนั้นหนูสั่งไปเด็กน้อยมันดีหนูแล้วโคอีกร้านที่2เจอไหมร้านที่2นี่เลยนี่เลยฮะข้าวจีเลยใช่ไหมพี่ใช่ไหมอันนี้ปลาไข่ญี่ปุ่นไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยโน้นอันนี้หรืออันนี้พี่ก๊อฟเอาชัวร์ๆพี่ก๊อฟปลาไข่ญี่ปุ่นที่ไหนก็มีอันนี้เปล่าอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ตอบพร้อมกันได้ไหมตอบว่าข้าวจี่ทอดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ก๊อฟก็ตอบเหรออ๋อพี่ตอบเลยเมื่อกี้แอร์ไม่ตอบคนเดียวแอร์ก็ตอบตามกติกาไงตอบถูก2คนพิธีกรโดนดีดไม่ใช่พี่2คนดีดด้วยคนทั้งตลาดจะมาเยอะไปอ้าวมาตอบผ้าเรื่องของร้านด้วยสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับนวลจันทร์ศรีจริยาค่ะคุณแม่นวลจันทร์ขายข้าวจี่ทอดเนี่ยมานานหรือยัง3ปีแล้วค่ะ3ปีเห็นว่าธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นย่างแต่ทำไมถึงเป็นทอดอ่ะแม่อีพ่ออีแม่นะทำให้กินอีพ่ออีแม่เป็นคนทำให้กินเป็นเหมือนสูตรใหม่ค่ะและอย่างที่บอกว่าตลาดแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมการค้าภายในนี่เป็นอีก1ร้านที่ป้ายราคาติดเอาไว้เลยชิ้นละ5บาท5ชิ้น20บาทไม่ต้องถามนักท่องเที่ยวทั้งไทยและประเทศเดินมาเห็นป้ายราคารู้เลยนะฮะจ่ายตังค์ดิตังค์ก็ให้แล้วมีอยู่20เองก็นี่ไงก็5ชิ้น20พอดีเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวพ่อครับพ่อรับตังค์ครับคือคุณเข้าใจมั้ยผมเนี่ยเวลาซื้ออะไรผมจ่ายตังค์ตลอดเข้าใจป่ะซึ่งพ่อครับโอเคพ่อก็เอ้ยพ่อดึงไว้ด้วยไงอ่ะคำตอบนี้ถือว่าตอบถูกทั้ง2คนเย้ไปแล้วต่อไปเดี๋ยวยืนเนี่ยดีดคู่ซ้อมก่อนโอ้โหขนาดซ้อมเสียงลมดังวุบวุบวุบ1 2 3พร้อมครับพร้อม1 2กลัวไหมถามจริงกลัวไหมได้อยู่พร้อมเสมอได้พี่ดีได้เลยนะได้แรงๆไงก็ได้ครับ1 2เอาแบบเป็นตรงปลายๆหรือตรงกลางบ้าบอแรกถามได้แล้วนี่ถือว่าคำตอบนี้ถูกทั้ง2คนไปดูร้านสุดท้ายใครตอบถูกได้ดีดหูไปขอบคุณนะครับแม่จ๋าขอบคุณครับแม่จ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปพ่อเมื่อกี้การแสดง20เอาคืนมาคุณการแสดงไอ้ขี้เลวอะไรนะมันเข้ากระเป๋าไปแล้วสบายมาเลยมาเลยตามนั้นหายเจอแล้วครับผมมาเลยนี่เลยตอบเลยค่ะนี่เลยขนมเปี๊ยะคนหล่มพี่ก๊อฟอ่ะนี่ไงขนมเปี๊ยะคนหล่มนี่ไงนัดกันมั้ยเนี่ยดู Google เมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยนี่แหละต้องใช่นี่เขาทำสดๆเห็นไหมนี่ไงเนี่ยทำอยู่ข้างหลังบ้านเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้อร่อยด้วยของดีต้องชิมยังไม่ได้จ่ายตังค์โอ้โหกัดแล้วอะไม่ร้อนหรอร้อนไม่ร้อนไม่เท่าไหร่มันหยิบกัดเลยอะมันลิ้นจระเข้ป่ะวะสวัสดีเจ้าของร้านเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดมานานหรือยังฮะ
ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณตุ้ยครับครับพี่กรุณาสนใจแขกรับเชิญด้วยผมสัมภาษณ์อย่างนี้ทุกร้านไม่ใช่ที่ผ่านมาคุณจะเสียงกระโชกโฮกแล้วธรรมดาเนี่ยขายมานานแล้วอันนี้เสียงอาสมบัติด้วยชื่ออะไรฮะคุณชื่อทรายค่ะชื่อทรายชื่อเหมือนแฟนเก่าเลยหยอกหยอกหยอกฝากร้านหน่อยเถอะชื่อร้านอะไรจ๊ะขนมเปี๊ยะคนลมค่ะนี่ขนมเปี๊ยะคนลมเปิดมานานยังเนี่ยนานแล้วค่ะเปิดมาได้กี่โมงถามว่ากี่ปีสิแวะมาถนนคนเดินแห่งนี้ก็แวะมาร้านนี้ได้เลยนะฮะจะลงต่อก็ต่อดิต่อดูทั้งสองคนทั้งน้องแอร์และพี่ก๊อฟได้ดีดหูผมพี่ไม่ดีดแล้วกันพี่รักน้องขนาดนั้นเลยเหรอไม่พี่ให้น้องเขาดีดแทนให้พี่น้ำดีดแทนให้พี่น้ำฝ่ายดีดมาดีดแล้วซ้อมดีดหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างเนี้ยข้างเนี้ยซ้อมข้างเนี้ยดังแปะไม่ซ้อมอ่ะดังมากซ้อมซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมหนึ่งสองสามคือว่าไม่ซ้อมทั้งสองข้างพี่เพิ่งรู้ว่าตุ้ยเวลาเขินแล้วหูแดงเลยเริ่มน้องเมนูเด็ดต้องชิมอีกหนึ่งอย่างเมื่อมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็คือมะขามหวานเพชรบูรณ์ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งปลูกที่ดีที่สุดของประเทศรสชาติหวานหอมเป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่ชาวเพชรบูรณ์ภูมิใจนำเสนอค่ะเอาล่ะภารกิจที่2คุณทำสำเร็จกันเป็นที่เรียบร้อยครับภารกิจที่3อย่างนี้บอกคุณจะต้องหาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้เล่นเกมชิงเงินรางวัล 5,000 บาทเพื่อเอาไปพัฒนาตลาดพร้อมมั้ยฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับกรมการค้าภายในเชิญชวนร่วมงานตลาดประชารัฐต้องชมตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมและจับใจอย่างเพลิดเพลินภายในงานจะได้พบกับสินค้าชุมชนมากมายกิจกรรมสาธิตของดีของเด่นของจังหวัดและการแสดงท้องถิ่นจากชุมชนตามวันและเวลาดังกล่าวแล้วอย่าลืมแต่งชุดผ้าไทยมาร่วมแชร์และแชร์ให้เพื่อนๆอิจฉากันนะคะต้องชมโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตลาดเด็ดประเทศไทยในช่วงที่แล้วธุรกิจเมนูเด็ดต้องชิมคนที่แพ้ตลอดตลอดอย่างพี่ก๊อฟต้องถูกลงโทษไปตามระเบียบแต่ก็ได้กินของอร่อยปลอบใจอย่างห่อหมกปลาซิวขนมเปี๊ยะขนมและข้าวหมกทอดไทยลมค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของภารกิจสุดท้ายแล้วค่ะเกมนี้ต้องช่วยวันนี้ทั้งสองคนจะเจอกันเกมอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อค่ะถนนคนเพชรบูรณ์เป็นตลาดต้องชมแห่งที่2ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับความส่งเสริมจากกรมการค้าภายในและตลาดแห่งนี้บริหารงานโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สินค้าที่จำหน่ายในตลาดมีความหลากหลายทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาลอาหารขนมพื้นบ้านที่มีรสชาติที่ดีสินค้าทำมือของฝากของที่ระลึกราคาย่อมเยาสามารถดึงดูดทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีเวทีการแสดงของศิลปินนักเรียนเยาวชนในชุมชนถนนคนเพชรบูรณ์จะเปิดในทุกวันศุกร์ระหว่างเวลา 5:00 น.ถึง 2:00 น.โดยประมาณซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าหอโบราณคดีอินทราชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเอาละครับมาถึงภารกิจที่3ครับกับภารกิจเกมนี้ต้องช่วย yeah. ทั้งพี่ก๊อฟและน้องแอร์จะเป็นพระเอกนางเอกที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดถนนคนเดินแห่งนี้นะฮะได้มีเงินไปช่วยพัฒนาตลาดนะฮะโอเคให้ได้บุญได้บุญกติกาเกมนี้ครับวางอยู่ตรงหน้าแล้วนี่คือมะขามแช่อิ่มครับผมมาถือเป็นของดีขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะฮะกติกาง่ายมากทั้งพี่ก๊อฟและน้องแอร์ครับจะต้องหาผู้เข้าร่วมแข่งขันก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนี้นะฮะข้างละ2คนด้วยกันครับแต่ละทีมครับจะมีข้างละ3คนนะฮะ บแบ่งหน้าที่กันคนนึงจะต้องถูกปิดตาและถือตะเกียบแต่คุณจะมองไม่เห็นใช่ไหมแบ่งหน้าที่อีก1คนใน3คนบอกใครกินมะขามใครเม็ดออกมาได้มากที่สุดภายในเวลา1นาทีทีมนั้นเป็นผู้ชนะรับเงินรางวัลไปเลย 5,000 บาทโอเคทั้งคู่ไปหาผู้เข้าร่วมแข่งขันเลยสวัสดีค่ะชื่อแคทนะคะขายงานผ้าแฮนด์เมดค่ะสวัสดีครับชื่ออั๋นครับขายผ้าพื้นเมืองไทยลมอยู่ครับถ้าทีมเราชนะนะครับจะนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาความสว่างบริเวณตลาดครับสวัสดีค่ะชื่อนงหนูนะคะเป็นแม่ค้าขายมีดอยู่ที่ถนนคนเดินหล่มสักค่ะชื่อเบิร์นนะคะเป็นแม่ค้าขายมีดอยู่ถนนคนเดินหล่มสักค่ะถ้าทีมเราชนะนะคะจะนำไปพัฒนาซื้อถังขยะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะและตอนนี้ครับทั้งสองทีมได้เป็นที่เรียบร้อยครับกับพ่อค้าแซ่บแม่ค้าสวยนะฮะคราวนี้ก็เลยฝั่งพี่ก๊อฟ
ครับทีมนี้เลยค่ะตั้งให้ชื่ออะไรนี่พี่มะขามป้อมกับน้องมะขามเปียกนี่มะขามป้อมมะขามเปียกบ้าบอตอนไปตามหานะเขาพูดสั้นๆเลยว่าก๊อฟหรือจะเอาก็เลยต้องให้มาแข่งคิดว่าอยู่ที่พี่ก๊อฟชนะหรือแพ้ต้องชนะอยู่แล้วค่ะเด้อเด้อสุดยอดแบ่งหน้าที่เลยใครกินกินน้ำตัวเองต้องกินแล้วใครเร็วๆนะงั้นหนูเป็นคนหลับตาถ้าพร้อมแล้วหัวหน้าทีมเป่ายิ่งฉุบใครชนะเล่นก่อนพี่ยอมกระดาษนะเป่ายิ่งบอกร้องนะไม่ชนะเขาเป็นคนจริงใจกันเอาละครับทีมแรกพี่ก๊อฟปิดตาเลยเอาละครับปิดตาเลยนะปิดเลยนะมาเดี๋ยวเบาดิเราไปนี่เห็นเสื้อเขาไหมตีมีดเดี๋ยวจะโดนก็กลัวจะรัดไม่แน่นคุณมีเวลานะครับ1นาทีครับพร้อมไหมเดี๋ยวๆพี่คอยฟังเสียงผมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนีฟังเสียงผมเพิ่งหอมเดี๋ยวตัวโอเคเดี๋ยวตัวนะไปทีมงานนะเมื่อกี้หน่อยหิวนะไอ้บ้าจับเวลาแล้วเอามือลงเด้แอบไม่ต้องแก้กันดูครับเอาเอาปากไปจากปากเด้แรงไปทางขวาอาปากรูดเดี๋ยวเอาไหมนี่เดี๋ยวให้ของขาก่อนไม่เป็นไรเอาเคี้ยวไปสี่สามหมดเวลาทีมพี่ก๊อฟจบไปแล้วเดี๋ยวเรามานับตอนท้ายว่าได้กี่เม็ดโอ้ยสบายอยู่แล้วนะฮะพวกเราไปเดินเหยียดหยามผ่านหน้าแล้วพูดขึ้นมาพ่อว่าเชอะ1 2 3กลับมานี่ถือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีดไงสบายจะทำอะไรก็ได้สบายอ่ะทีมน้องแอร์เลือกใครปิดตาครับแอร์เลือกน้องอันนี่ค่ะเป็นคนปิดตาไม่ใช่ว่าปิดตาปุ๊บแอร์มาปิดตาตัวเองนี่ไม่เอาแล้วมันไม่เอาเล่นแบบนางใครเขาเล่นกันสองงึบก่อนงึบเดี๋ยวมันเท่ากันมันสอนทำอะไรวะนะวอกถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีจับเวลางนับเม็ดครับผมพี่ก๊อฟ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทีมพี่ก๊อฟ5เม็ดเย้ทีมน้องแอร์7เม็ดทีมน้องแอร์ชนะถามพี่ๆทั้ง2คนหน่อยว่าได้เงิน 5,000 จะเอาไปพัฒนาตลาดทำอะไรบ้างก็จะเอาไปพัฒนาไฟค่ะเพราะว่าไฟด้านไอสินค้าแฮนด์เมดอะค่ะมันยังมืดอยู่ขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าทั้งสองทีมมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วเนี่ยใครจะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำเพื่อชุมชนอยู่แล้วเอาละครับผมสนุกสนานมากมายอยู่ในช่วงท้ายของเราแล้วกับตลาดในประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์พี่ก๊อฟกับน้องแอร์ชอบอะไรบ้างตั้งแต่ผมพาไปเที่ยวมาตั้งแต่บ่ายเนี่ยที่หลังเดี๋ยวตันแน่น้องตอบก่อนเลยคือต้องบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจค่ะเพราะว่าชอบตั้งแต่พี่พาไปวัดเลยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วโอ้โหคือหนูเป็นคนชอบศิลปะนี่สวยงามมากมายสวยงามเป็นวัดที่ประดับประดาโดยไปด้วยศิลปะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือต้องบอกว่าวิวก็สวยพระก็สวยแล้วคือแอร์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในตลาดในทุกๆจังหวัดเนี่ยนะคะมันก็จะมีของพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งผ้าสิ้นแล้วก็การตีมีดที่ไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนก็เป็นนี่แอร์ว่าของหมกปลาซิวก็ดีจริงๆแล้วไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนครับแน่นอนครับกับจังหวัดนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับทำให้เกิดอัตลักษณ์ครับผมสินค้าที่เฉพาะตัวของท้องถิ่นนั้นๆครับเอกลักษณ์ทางการพาณิชย์ครับก็คือการติดป้ายราคาแล้วก็ตราช่างที่เที่ยงตรงแน่นอนต้องขอบคุณกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มากมายครับและที่ขาดไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสุดหล่อสุดสวยสุดฮานะครับผมขอบคุณพี่ก๊อฟแล้วน้องแอร์มากมายครับขอบคุณครับเดี๋ยวแอร์กับพี่ก๊อฟขอตัวก่อนเลยค่ะไม่ต้องพี่ไม่ต้องพูดแล้วสำหรับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเที่ยวตลาดเด็ดตลาดดังที่จังหวัดอะไรติดตามให้ดีครับแขกรับเชิญของเราจะฮาขนาดไหนเพราะทุกชุมชนมีเอกลักษณ์ทุกอัตลักษณ์มีวิถีชีวิตและนี่คือตลาดเด็ดประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องพูดพี่ก๊อฟฝากสวัสดีด้วยค่ะสวัสดียังไม่ได้เลยเหนื่อยแล้วพี่วิทพื้นเยอะ
Thank you.